จริงๆคือก็ไม่ได้กังวลแล้วตั้งแต่แรกนะคะแต่รู้สึกว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รองรับเอาไว้ตามแล้วก็อยากเรียกร้องนะคะให้ศาลพิจารณาให้นักโทษหรือว่าผู้ต้องหาคดีผู้ส่งคนได้รับการประกันตัวด้วยซึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องมากเกินไปเนาะมันคือสิทธิถูกรองรับเอาไว้ตามก็อยากให้ศาลปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีสองให้มันถูกกับการได้ประกันตัวคุณได้มีเงื่อนไขอะไรที่คุณเดินออกไปยังไม่ได้เห็นเอกสารครับมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้อ่านเอกสารคดีนี้ให้ก็